โอเกอร์เมเจอร์ยังไม่โดนแบนนะฮะว่าตัวสุดท้ายของ NIP เนี่ยจะเป็นโอเกอร์เมเจอร์ไหมนะครับเอามาไล่ช่วยอินวอล์กเกอร์นะครับในมิดเลนอาจจะบีวีเวอร์เนี่ยเป็นแครี่ก็ได้นะฮะแต่เกมนี้ชัวร์เนี่ยวีเวอร์อาจจะโรมมิ่งครับเพราะนิกส์เนี่ยก็เป็นออฟเลนเนอร์แล้วseconds remaining เอาเวิร์นดีวอลเลอร์ว่ะตัดเออร์ซ่าไปครับทีมลิควิดแล้วก็มาดูซิยังไงดี Shadow Fiend โดนแบนไปแล้วนะครับไม่ให้เล่นนะทางด้าน NIP เกมนี้อาจจะตึงไปหน่อยเพราะว่าไม่มี Shadow Demon ช่วยเซฟนะ 10 seconds remaining 5 seconds remaining reserve time ขอบคุณนะครับSubscribe แล้วก็โดเนทวันนี้ด้วยฮะคุณอัมเบอร์โดคุณเบิร์ดเดย์นะครับสับเข้ามาครับคุณพิชัยโทเทิลนะผมคุณปั๊บนะฮะแล้วก็คุณเบิร์ดเดย์รีซับอีก3เดือนนะฮะขอบคุณมากครับเทมเพลตสินครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวโดเนทที่มันแจ้งเตือนเนี่ยทำไมมันไม่แจ้งว่าเป็นคูณ3ซับคูณ6ซับอะไรประมาณนี้ผมก็งงอยู่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรผมแอนนิเบิลไปแล้วนะreserve time Templar Assassin ครับทีม Liquid นะแทงคลิกันซะหน่อยเอาตัวอะไรมาละลายเกราะดีมี Disruptor แล้วอีกสักตัวไหมSeconds remaining. 5 seconds remaining. ตัวสุดท้ายเป็นเบรนครับผมPrepare for battle. ไม่มีโลโก้อีกแล้วแป๊บนึงนะฮะมาเกมที่3ครับคู่ระหว่างทางด้านทีม Liquid กับทีม NIP นะฮะวันนี้ก็มากันแล้วครับในคู่นี้ทางด้านทีม NIP ครับผมอยู่ Radiant ครับเกมนี้ก็เป็น Cinderain ครับ Blaine ตามด้วย Invoker คอยคว้านะฮะ Nyx Assassin ครับ Trixie นะฮะ Weaver Era และสุดท้าย Disruptor เป็น Honey ครับทางด้านตัวของ Liquid ครับคุโรกี้ Rubik ครับ Blue Master นะฮะ Mind Control ขึ้นมาติด Thundercaps ก่อนเลยครับผมชูกุชิเข้าไปหา GH ครับ Miracle ครับ TA GH KOTL แล้วก็มาโทแมนจักนะฮะ
เดินเข้ามาหาเบทฟูรี่ปั่นไว้รอแล้วผมตัดรูนบาวตี้ไปครับแล้วก็เบทฟูรี่ปั่นไปเจ็บเหมือนกันทางด้านทริกซี่ยังไงต่อดีฝั่งนี้เป็นแซฟไปแอคทีฟนะชายมาสันสไตล์ลงมาโดนไหมโดนทั้งหมดไม่โดนฮะแต่ว่าน่าจะตายไปผมเรียบร้อยเฟิร์สบัตแรกเป็นของด้านซินเดอเรนครับคนหิวรูนบาวตี้2017ไล่ต่อเนื่องครับเอาเยอะที่สุดครับซินเดอเรนคูโรกี้ถอยกลับไปแล้วฮะยืนแช่อ้าวสู้ไม่ได้ครับคูโรกี้จับยกดึงทิ้งไว้ก่อนให้ครีปเกิดฮะเมื่อกี้ไปยืนแช่ไว้นะฮะต้องยกทิ้งมันคุ้มค่าหรือไม่การไดรฟ์เข้าไปเก็บรูนอย่างนั้นมายคอนโทรเอร่าแล้วก็ฮันนี่ฮะไม่เลนล่าครับมายคอนโทรโดนทันเดอร์สไตร์จากฮันนี่ไปฮะดิสรัปเตอร์มาทำให้แมนแครี่ในเลนบนครับเจอทริกซี่ออฟเลนมิดเลนครับผมมีราเคิลโดนปวนจากนั่นเบรนครับอาจจะมีไนท์แมร์จับหลับไว้นะผมละลายเกราะไปก่อนหรือเปล่านะคอยคว้าก็เป็นตัวของเวกซ์ผมแล้วก็เอ็กซอสนะมาเป็นบัฟดาเมจก่อนแล้วก็ตัวของซันสไตล์ครับเบนแซฟส์ครับดูดเลือดไปยิงครับไล่ยิงไปฮะโดนไปเจ็บเหมือนกันฮะสำหรับมิดราเคิลฮะนี่ครับชูกุชิถอยมาครับผมทางด้านเอร่านี่เกือบตายครับกดกินฮีลิ่งเซลส์ไปต่อครับกินขวดเลือดลงไปทริกซี่อัพอิมเพลมาผมแล้วก็สไปค์คาร์เวสครับเบทฟูรี่ปั่นเข้าไปครับทริกซี่โดนไปเต็มๆใจจะขาดไม่เอ่ยคุโรกี้จับยกไปแล้วนะฮะก็วาร์ปกลับไปได้ผมสำหรับด้านตัวของนิกแซสซินถอยกลับบ้านครับผมเติมเลือดเลยทีเดียวครับทริกซี่สกอร์ยิง 1-0 ครับทั้งเรื่องตัวของนินจาอินพาจามาสครับเราก็ตามด้วยทีมลิควิดนะฮะลัดฮิตสูงสุดอยู่หน้าตอนนี้เป็นจักผมตามด้วยอินวอเกอร์ฮะบรูมาสเตอร์แล้วก็ตัวของ TA ทันเดอร์แคปก็เหยียบไปฮะเอร่าชูกุชิทางด้าน GS ของชาร์ดอิลูมิเนตเวฟไปฮะปล่อยให้ตัวของบรูมาสเตอร์ฟาร์มกันไปมี KOTL ครับผมคอยเวฟช่วยครับทางด้านวีเบิร์กอ้าวเคอร์เรียตายผมโดนฮันนี่ครับได้รูนเฮสมาครับผมตัดเคอร์เรียตายไปแล้วก็วาร์ปกลับทันทีครับน่าจะเป็นขวดของทางฝั่งมิราเคิลครับโดนตัดไปฮะแต่ตอนนั้นไม่มีของอยู่ในเคอร์เรียฮะจับยกมาครับเบทฟูรี่ปั่นไปอีกรอบนะครับวาร์ปเหรอจะวาร์ปไหมล่ะวาไม่จับไนท์แมร์ดึงไว้ก่อนฮะแล้วก็ทริกซี่รออิมเพลไหมยังไม่อิมเพลครับซินเดอเรนยังไงกันต่อดิซินเดอเรนรีกรุ๊ปถอยกลับมาฮะทริกซี่ก็กินแทงโก้รีเลือดกันไปไมค์คอนโทรครับเริ่มยืนเลนได้สบายแล้วนะครับลาดทิศไปเรื่อยๆครับมีทันเดอร์แคปครับผมแล้วก็ดังเคนบอลเลอร์ได้ยินเสียงการวาร์ปลงมาจากเบรนครับต้องมากดดันกันสักหน่อยยิงดังเคนแฮสไปผมแล้วก็ทันเดอร์สไตล์ไปโปรยเดอะสวอร์มไปกริมย้อนกลับมานิดหนึ่งแล้วก็เบนแซฟก็ดูเลือดไปทันเดอร์แคปเหยียบไปซะก่อนไมค์คอนโทรโดนไปอย่างเจ็บแล้วเกาะลดลงเรื่อยๆแล้วโดนชูกิชิถ่ายไปยิงย้ำอีกทีนึงตายไปเป็นที่เรียบร้อยครับ GS ช่วยอะไรไม่ได้ผมได้แค่เวฟอิลูมิเนตมาเท่านั้นสกอร์2-0ครับทีมนินจาค่อยคว้าบัฟดาเมจมาครับฟาร์มครีปกันต่อนั่นเป็นสายไฟนะฮะทริกซี่รอตัดรูนไหมคุโรกี้โยกหลบอิมเพลไปยังโดนอยู่นะฮะทริกซี่ครับได้รูนบาวตี้ไปผมในจุดนี้ก็ออกมาด้วยเช่นกันฟังคอยคว้าครับบัฟดาเมจมาฮะมิราเคิลขึ้นรีเช็คครับผมรูนเป็นรูนล่างครับดับเบิลดาเมจซีเดเรนเก็บไปครับชาร์ตอิลูมิเนตเวฟไปครับ GS ฟาร์มป่าครับ GS ตัว KOTL ที่ได้อาการิมไวมากฮะด้านข้างนี้ครับผมโผล่มาหรือเปล่าเอ่ยมาทอมแมนยังไงดีทริกซี่โยกหลบอยู่ฮะสับไปทีครับครีเบาๆ140โดนลุมอีกแล้วครับไมค์คอนโทรคนเดิมไมค์คอนโทรโดนชูกุชิไถไปแล้วก็ซันสไตล์ลงมาดอกนี้ครับเก็บไปทีละศพ2ศพฮะเลนล่างพังครับผม40ครับผม NIP กดลิควิดยับนะฮะโกเชนมา500 XP เชนมา590ครับ
ากตั้งอีกแล้วเหรอไม่น่าฝากนะเนี่ย น่าจะยับนะฮะวางนั่นไซนิกแท็บไว้ครับมิราเคิลชิวกุชิไปครับด้านนี้ครับผมทริกซี่มาเทอร์โมแมนถอยออกมาฮะเป็นทางด้านพัวแมนชิลครับผมแล้วก็ตัวของเฟสบูทตักเอาเซอร์วอลลงไปครับแล้วก็เซนทรีในมิดเลนมีราเคิลมีราเคิลใส่นิคแทบลงไปใส่คอยคว้าครับซินเดอเรนกระเถิบกระเถิบออกมาทันเดอร์สไตล์ใส่ตัวของด้านมิราเคิลกริมย้อนกลับมาอีกแล้วผมแก๊งกันมา4ตัวกันเลยเดียวอิมเพลสตันไปโดนมิราเคิลสั่นสไตล์ลงมาปิดกล่องกันไปฮะ5-0ครับตอนนี้คุโรกิวาร์ปมาซ้อนก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับแล้วก็รูนอินวิสครับทริกซี่เก็บไปด้านข้างนี้ผมไมค์คอนโทรถ้า 1-1 กับตัวของวีเบอร์ก็น่าจะฟาร์มได้อยู่นะโอ้โดนเดอะสวอมครับเกาะต้องแคะออกไปก่อนดังเช่นเฮสไปครับผม GH กับเวฟลูมิเนตใส่ไปที่เอร่าถอยออกมาฮะด้านนี้มาทอมแมนครับตีป้อมอยู่ครับทริกซี่วินวอล์กอยู่และซันสไตรโดนลงไปครับเต็มๆครับ 6-0 ครับมีตัวเซตให้เยอะนะผมซันสไตล์ได้สบายครับคอยคว้าแล้วก็เวฟอิลูมิเนตไปเอร่าเลเวล6ครับไอเทมเป็น Helm of the Dominator เกมนี้ดูไม่จืดหรือเปล่าทีม Liquid คอยคว้าเข้ามาได้ไหมฮันนี่ทันเดอร์สไตล์ลงไปแล้วโคสแนปกระตุกรัวๆเบนแซฟดูดเลือดปีกและกริมย้อนกลับมาเคออสเมทิโอลงไปต้องปล่อยเบาแล้วล่ะฮะคิวรี่สปีครับคอยคว้าจัดชุดใหญ่กันซะขนาดนี้เอร่าครับเดินไล่มาใส่ทัน GH GH วิ่งถอยครับผมทันเดอร์แคปไม่โดนครับจากเฮลแบสสแมชเชอร์ชุดนอนฮะนินจาชุดนอนจัดนะครับ 7-0 แล้วฮะไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลตอนนี้ยังไม่ได้แม้กระทั่งตัวของอาเคนบูทนะฮะได้ยังได้แล้วนะอาเคนบูทเลเวล6ครับผมมีไพรมอลสปิทนะฮะตัวของเอร่าเลเวล7นะฮะเลเวล7ตอนนี้ Helm of the Dominatorไอเทมชิ้นต่อไปริดแบนนะครับผมลิงออฟอาคิร่านะฮะซันสไตล์มาดักมาทงแมนโดนอีกแล้วครับเต็มๆเลยฮะไปไหนดีพี่ไปไหนดีแกจะมาอมิสแลสใส่ตัวซัพพอร์ตซะหน่อยฮะวางฮีลิ่งวอลลงไปครับซินเดอเรนถอยออกมานิดหนึ่งฮะรอซ้อนอยู่ครับด้านนี้ก็ดันเลนกันไปครับเอร่าMy sign on the tab วางลงมาที่ซินเดอเรนทริกซี่ครับเวเดต้าเข้ามาฮะตรงนี้มีเซนทรีอยู่ครับผมมิราเคิลก็ตอดป้อมไปเรื่อยๆครับด้วยพลังอันน้อยนิดสตันสองมาเบดฟูรี่ปั่นไปต่อเคออสเมทิโอลงไปดิฟินิ่งตานไปเต็มๆผมรูบิกตายไปก่อนหน้าฮะมิราเคิลโดนทันเดอร์สไตล์อยู่แล้วก็เนี่ยฟีนกรีฟมาครับด้านตัวของจักรนอตตายผมแล้วก็ทางฝั่งมิราเคิลก็ตายด้วยเช่นกันครับทีเอรูมาสเตอร์โดนหลับอยู่ชูกุชิถ่ายไปก็เป็นแซฟครับกินเลือดกันไปต่อโยนทางด้านตัวของดังเก้นเฮสไปครับเอร่าก็ถอยครับ10-1ค่าได้แค่เพียงนิกส์นะตีไข่แตกมาครับ10-1นะฮะ9นาทีผ่านไปเงินของอินโวคเกอร์พุ่งไปเป็น 4,000 ครับวีเวอร์ 3,600 ฮะการเงินณตอนนี้ครับ 1,500 ครับ NIP แล้วก็ XP ครับนะฮะ 1,000 วาร์ปอินลงมาครับมิราเคิลแล้วกริมทิ้งไปครับโอ้โหถึงกับไซโอนิกแท็บวางที่ฐานระเบิดเลยฮะหัวร้อนครับตอนนี้หัวร้อนฮะเอาละสิมีครับเดินเกมกันหรือเปล่าในจุดนี้ด้านนี้มาครับมาชมมาแมนอ๋อมาฮะจักนี่ต้องบีบมาแก๊งเลยฮะคนมันต้องสู้คนครับและสโมกหลุดไปฮะ
สโมกหลุดไปแล้วยังไงต่อดีปล่อยคว้าครับฟาร์มป่านะครับแล้วก็วางฮีลิ่งวอร์ดลงไว้ครับฟื้นเลือดไมคอนอยู่ไมคอนเข้าไม่ถึงครับไม่มีบริงครับมาแก๊งดื้อๆนี่เหรอโหดไปไหมแล้วก็นี่ฮะคุโรกิครับจับยกครับผมแล้วก็เป็นทางด้านตัวของมาทามะแมนครับโอมิสแลคาบไปจนได้ครับด้านนี้เฝ้าอยู่ครับผมฟาร์มป่าอยู่ใช่ไหมดิกซี่ดิกซี่ชิดไปแล้วโอ้โหเปิดรีเฟคชั่นมาพอดีครับผมแกะกอดได้ทันไหมโอ้ยงัดกอดได้ทันครับแอคทีฟใช้หรือเปล่ายังไม่แอคทีฟแอคทีฟมาจนได้และมีวาร์ปอินลงมาจับยกได้สวยครับผมคุโรกิครับดิกซี่ตายแล้วดิกซี่ไม่รอดครับผมถอนเงินคืนมาหน่อย10-3ครับได้มาแค่300ครับเพราะว่าเป็นแค่นิกซ์แอสซินเท่านั้นครับเกมนี้แม้ว่าจะฝากตังค์แต่ว่าเงินแครี่กับมิดเลนเนี่ยห่างนะฮะห่างมากครับโยนไหมครับดังเก้นเฮสวางสแตติกสตอร์มลงไปไม่โดนใครครับผมฮันนี่ก็ปีสกิลไปเป็นเดินเป็นแซฟครับมาทำมาแมนมาแมนครับไอเทมเฮมออฟเดอะโดมิเนเตอร์ยังไม่ได้เลยเอร่าเดินถอยออกมาครับไอเทมก็ชิ้นต่อไปจะเป็นเพอร์โซแลนครับอาจจะเป็นลิงเคนต่อนะฮะฟาร์มต่อฮะเล่นไมคอนโทชูคุชิก็มาครับแล้วก็วางออฟเซิร์ฟวอร์ดลงไว้ครับคุโรกิแล้วก็เซนทรีฮะรีเช็คกันเรื่อยๆตรงนี้ก็มีเซนทรีเหมือนกันนะฮะเริ่มทำการฟาร์มป่าครับเร่งเงินกันต่อครับทางด้านเทมพลาออกแฮนด์ออฟไบดาร์ดมาฮะเลเวล10อัพทาเลนต์มาเป็น25 Attack Speed คอยคว้าครับเลเวล10ยังไม่ได้อัพทาเลนต์ครับเน้นเลเวลสกิลก่อนนั่นเองมาทำมอแมนครับเลเวล9ครับเลเวลสูงสุดนะตอนนี้เป็นเทมพลาครับนิกส์นะนิกส์เลเวลอะไรเลเวล10ครับผม175 HP ทางด้านตัวของวีเวอร์ก็เลเวล10ด้วยเช่นกันครับยังไม่ได้อัพทาเลนต์ด้วยนะฮะเน้นเลเวลสกิลการเงินตอนนี้เทมพลาขึ้นมาครับ 5,200 ครับไล่อินวอเกอร์มาครับ 5,700 แล้วก็จับหลับไว้ครับผม GH ยังคงไล่ตามอยู่ Binding Light กระแทกดึงกลับมาทางด้านซินเรนเนี่ยเก็บรูนอินวิสครับไปแล้วก็วางมาด้านข้างนี้สัตว์สไตล์ลงมาโดนไปครับ2ตัวเลยฮะโอ้โหแล้วก็สับต่อเนี่ยครับพังฮะตายหมดครับรูบิกรูมาสเตอร์แล้วก็จาครับในเลนล่าง3เกลอนะฮะ13-3ครับโกเชนมา 1,000 SP เชนมา 1,800 ครับอันดาเมจไปสูงสุดครับสำหรับท่านดิสรัปเตอร์ครับ Static Storm ไล่ตามมาครับนิกส์ไล่ตาม GS GS สไลด์ไปสไลด์ไปฮะ KOTL ครับผมผู้ที่ฟาร์มนะฮะมีตังค์ครับ KOTL มาดูซิเกมนี้จะมีส่วนช่วยได้ดีแค่ไหนทาวเวอร์ขวาแตกไปครับทาวเวอร์นะฮะเทียร์1เอร่าทำการลาดป้อมไปฮะคอยคว้าครับนี่ก็มาเป็นยูนเซปสเตอร์ก่อนฮะพัดพายุขึ้นแล้วก็สไตล์ได้สบายครับพัดพายุขึ้นสันสไตล์ดิฟเฟนิ่งบลัดนะครับผมแล้วก็เคออสเมทิโอฮะแต่ก่อนชอบเล่นกันไอเทมเป็นพาวเวอร์เทรดครับเทมพลาชิ้นต่อไปก็จะเป็นเดโซเรเตอร์นะฮะเหมือนตอนนี้มีอยู่แค่600เวฟอิลูมิเนตมาครับซินเดอเรนกระเทิบเข้ามาวางออฟเซอร์วอร์ลงไปจุดนี้ฮะได้ยินเสียงซันสไตล์แววๆครับด้านตัวของคุโรกิครับวางวอร์ในจุดนี้แต่เหมือนว่าทีม NIP จะรู้นะฮะรู้ว่าแอบปักวอร์ดครับเอร่าอ้าวเก็บรูนบาวตี้ไปด้วยฮะมาทำว่าแมนต่อหน้าต่อตาฮะเวเนต้าเข้ามาครับริกซี่เจอมิราเคิลอยู่ระยะป้อมนะฮะ
ออสเมทิลลงไปครับมาเทอร์โบแมนจากนะแล้วก็ไมค์คอนโทรลเลเวล10ครับ25 attack speed ครับแล้วก็รอบวกจากไพรมอลสปริตหรือเปล่าอ้อมมาครับติกซี่สตันไปโดนตัวของเทมพราด้วยสเตติกสตอร์มครับละลายก่อนเลยครับโยกหลบตัวของทางฝั่งซันไซด์ไปได้แต่ก็คางเหลืองอยู่เหมือนกันไบดิ้งไลท์ครับน็อกแบกตรงด้านติกซี่มาจังหวะนี้ผมมาทงว่าแมนปั่นเบ็ดฟูรี่ใส่ซินเดอเรลซินเดอเรลกินเลือดขึ้นมากินเลือดขึ้นมาต่อแล้วยังไงซินเดอเรลตายครับผมด้านนี้ติกซี่โดนไล่ล่าต่อโดนทีมไปจากทีเอครับเปิดตัวของสไปค์คาร์เป็นซันสไตล์มาดักไหมไม่โดนดักไม่โดนเวฟฟ้าครับนะฮะแล้วก็ที่มีหนึ่งทีครับมิราเคิลคุโรกิครับก็ปี้ซันสไตล์มาครับ13-5โกเชนมา700เอ็กซ์พีเชนมา 1,500 ครับมิดเลน GH ก็ชาร์จรัวๆอย่างเดียวครับเก็บตังครับเก็บตังกันไปฮะเวฟ2รอบครับเวฟรอบนึงแบบเต็มๆเวฟอีกรอบนึงสักวิ2วินะฮะคลิปก็จะหายไปพอดีเข้าทำการตี Ancient Clip อยู่ครับเอร่าเดินขึ้นมาโดนจับโยกครับดังแค่ไหนไปโอมิสแลชไปด้วยครับซันสไตล์ลงมาข้ามแลบย้อนได้ครับผมดาเมจไม่พอครับและเอร่าตอนนี้โปรเดอร์สวอร์มโดน GHGS ครับสไลด์ต่อมาครับแล้วเนิร์ดซันสไตล์มาเต็มครับใส่คุโรกิก๊อปปี้สกิลไปเป็นอิมเพลสตันไหมสตันไม่ได้สตันไม่ได้สตันผมโผล่มาครับฆ่าครับเอร่าดอมิเนตติ้งทางด้านมิราเคิลครับมองไม่เห็นเดินมาทิมใส่ต่อครับทิมใส่ต่อเบนตายไปอันนี้ไพมอลสปิทไล่ล่าต่อเนื่องครับหิวไมคอนหิวไปที่ใครดีครับเหยียบไปที่นั่นฮันนี่โดนสเตติกสตอร์มไปแล้วก็เคออสเมทิโอลงครับมาทอมแมนเปิดเบดฟูรี่ปั่นถอยออกมาครับและโปรยเดอะสวอมมาดอกนี้ไปโดนมาทอมแมนได้รับการสไลด์จากเครื่อง GH สับไล่ทีมฟิกซี่เจ็บเข้าหลบไปที่ตรงโรชันมาทอมแมนถอยกลับมาครับพุ่งไปหาซัสไซมาดอกนี้เอาบล็อกไว้เฉยครับผมเอร่าโชคดีกันไปเบดฟูรี่ปั่นไปที่ติกซี่ตายผมทางด้านคุโรกิจับโยกได้สวยทำแลบย้อนกลับมาอีกครั้งนะครับเอร่ามาหน้าหมดครับผมเพราะโดนมานาลีกไปแล้วก็ตายไปได้ดับเบิลคิวของไมค์คอนโทรสกอร์14-9ผมไหลต่อโรชานทันทีครับคนหิว2017โกเชนมา1,400 XP เชนมา3,400ครับตายไป4ตัวครับผมซันสไตล์ลงมาโดนไมค์คอนโทรครับช่วยกันหารไปครับผมจากทางด้านตัวของมาเทอร์โมแมนแล้วก็ฮันนี่เตรียมเข้าหรือเปล่าไม่มีอันตีครับผมของทางฝั่ง Static Storm Aegis of Immortal เป็นของทางด้านมาทอมเมอร์แมนไหมเป็นมิราเคิลเก็บไปครับมิราเคิลครับอีก200นะใช่หรือเปล่าจะได้ตัวของ Mithril Hammer มาอีกอันแล้วก็ Desolator ผสมมาครับเงินเวียงกลับมาทางด้านลิควิดครับ 4,000 เลยทีเดียวแล้วก็ XP ครับเกือบ 6,000ไอเทมนะตอนนี้ครับวีเวอร์มีดาร์กอนแลนด์ครับผมแต่โนบูโดต้าครับเพมอัพเดอะโดมิเนเตอร์และตามด้วยตัวของเพอร์ซิวแลนด์ดิสรัปเตอร์ครับเอารถกรอบมาฮะมีดูเลียนออฟเคเรตทางด้านอินวอลเกอร์ครับอินวอลเกอร์นะครับผมยูเซฟเซอร์แฮนด์ออฟไมดัส GH ครับผมโดนเฝ้าอยู่แล้วก็สันสไตล์ลงมาสไลด์ได้ไหมสไลด์ไม่ได้ครับผมสตันนานครับอิมเพลสตัน 2.8 วินาทีฆ่าทางด้านตรง GH ไปได้ครับGS ตอนนี้ไอเทมเป็นทางฝั่ง Point Booster ครับผม Point Booster ผมอีก2ชิ้นจะเป็น Arcanim Scepter ครับกรุ๊ปกันเข้ามาครับทีม Liquid เริ่มทำการตีป้อมฮะแล้วก็ Desolator ของ Miracle มาแล้ว Desolator แทงไส้ไหลเลยฮะมาดูซิ Invoker level อะไรแล้วเลเวล14แล้วนะครับเล่งเลเวลกันอยู่จะเป็นอาร์คานิมด้วยครับซื้อเบรดมาแล้วก็โอเกอร์คลับครับซาร์ฟอวิสานแล้วเหลือพอยต์บูสเตอร์เท่านั้นครับอินวอเกอร์อีกไม่กี่10โกลนะจะเป็นอาร์คานิมเซฟเตอร์เอลล่าครับพุชเลนขวาครับป้อมเทียร์2ส่วนฝั่งนี้ตีป้อมแตกไปแล้วครับผมทางด้านมาโทมาแมนลาดป้อมไปครับป้อมเทียร์2ทางด้านซ้ายริกซี่เปิดสไปค์คาร์เฟสครับกระโดดมาเหยียบครับผมเอลล่าชูคุชิถอยติกซี่เวเนต้าถอยครับผมคุโรกิก๊อปปี้ชูบุชิจับโยกทางฝั่งวีเวอร์ไม่ทันครับวีเวอร์วาร์ปกลับไปแล้วมิดเลนครับโรยเดอะสวอมครับบังทัมเมอร์แมนโดนฟีนกรีปไปแล้วก็ซันสไตล์ลงไปเต็มข้อผมมิเลเคิลเข้ามาทิม2ทีครับทางด้านดิสรัปเตอร์ตายจับหลับไว้ยังไงต่อจับหลับไว้โปรยดัดมายังไงดีเทมพลาโดนรุมไป3อย่างงี้เทมพลาวิ่งคุโรกิ
ช่วยได้หรือเปล่ายิงย้ำไปอีก2เม็ดครับมิลเลอร์เคลื่อนรอดผมเลื่อนเหลืออยู่180เท่านั้นกระโดดเข้ามาเหยียบทันทีแคมแล้วไพมอสปีดมาดูไปที่ติ๊กซี่ติ๊กซี่โดนครับผมเอิร์ธไฟสตอร์มไฟฉีดเฟดบอลไปแล้วก็เวฟลูเนตไปผมไล่ต่อติ๊กซี่ติ๊กซี่วินวอล์กถอยออกไม่ได้ผมดิสเปลไปวางตัวของนักเซนที่ไปก็หลุดระยะไปแล้วซันสไตล์ลงมามิลเลอร์เคลื่อนไม่โดนครับผมเอร่าลูดลูกตัวของมานาลีกไปแล้วเอร่าได้ไหมเอ่ยปั๊มมาหน้าเพื่อนเติมมาจับยกมาครับแล้วนั้นมิลเลอร์ทิ้มไป2ทีตายครับผมแล้วก็เซนิกแท็บหนืดไว้หนืดไว้จับหลับมิลเลอร์ขึ้นไว้แต่ว่าเป็นคุโรกิครับดับเบิ้ลเคียวไปฮะชูกุชิก็มาแพ็กแกงได้สวยครับผมอ้าวๆไงดีโดนหลับฮะไมค์คอนโทร16ต่อ12ครับ20นาทีโกเชนมา800 XP เชนมา 2,600 ครับเป็นมาทอมแมนตายครับเมื่อสักครู่นี้ฟังทั้งนั้นตัวของทีม NIP เนี่ยนะฮะยังไงเอายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบพันพายุมาโดน3ตัวซันสไตล์ลงมามิลเลอร์เคลื่อนติดกรอครับผมโดนไมค์คอนโทรไปแล้วตอนนี้ก็ปิดสไปค์คอนเวสมายังไม่กลับเลยครับทีมลิควิดยังไงกันครับเนี่ยจะตีป้อมให้ได้ครับเลือดน้อยอย่างนี้นะฮะมีวางฮิลลิ่งวอร์ดครับฟื้นเลือดกันอยู่ครับตีป้อมตีป้อมทีมกันไปครับมีเดสโลเตอร์ตีป้อมง่ายป้อมแตกไปครับมาทอมแมนลัดป้อมไปได้ครับ16ต่อ13ครับค่าดิสรัปเตอร์ไปอีกฮะย้ำลงไปอินวอเกอร์ตอนนี้เหลือ15ผมอัพมาบวก1ฟอสสปลิตซัมมอนฮะไมค์คอนโทรลแบ็คคิงบาร์ครับรูมาสเตอร์มีวางออฟเซิร์ฟวอร์ดลงไปครับวิ่งผ่านมารูนดับเบิลดาเมจด้วยฮะตอนนี้ดับเบิลดาเมจด้วยมิลเลอร์จะออกเป็นลิงเคนครับเพราะว่าโดนเบรนเนี่ยจับล็อกบ่อยนะฮะจับล็อกโดนไนท์แมร์อะไรประมาณนั้นฟินกริปนะฮะอัพมา1ในเลเวล9ครับจิกซี่เดินสำรวจครับมีบลิงแล้วก็ตัวของอาร์เคนบูทมีโรเคิลดับเบิลดาเมจอยู่ในครัวฮะแล้วก็มีบลิงด้วยซินเดเรนวาร์ปกลับครับเจอใครระหว่างทางหรือเปล่าไอ้ฮันนี่ครับโดนทิ่มไปทีเดียวตายครับเอาเบนวาร์ปอีลงมาอย่างนี้จับฟรีมกรีไปครับมีโรเคิลทิ่มดอกเดียวตายทิ่มดอกเดียวตายสไปค์คาร์เวสติดอยู่ยังไงยังไงต่อบลิงไล่ตามไหมบลิงไล่ตามไหมไม่ตามผมไปที่ด้านหลังครับไปที่ด้านหลังฮะGH ตอนนี้ครับอีกไม่กี่ร้อยผมอาการนิมกำลังจะมาฮะช่วงเวลากลางวันอีก1นาทีครับดับเบิลดาเมจนะฮะพร้อมทั้งเดโซครับแทงตายแทงตายหมดเลยฮะกากคริปครับทีมลิควิดด้านนี้ก็กากคริปด้วยเช่นครับเอร่าทำการตีปั๊มโดดมาทิ่มครับผมเจ็บครับเอร่าต้องถอยฮะริกซี่ครับสตาร์ใส่ GH ไปครับผมซันสไตล์มาไหมฟอร์สตัฟฟอร์สตัฟพุ่งไหมโอ้ยไม่ตายผมแอคทีฟชายมาแล้วที่โอมิสแลดฟันเข้าไปครับผมไม่รอดครับผมโดนมานาลีกไปฮะทางด้านนิกส์ GH ครับอาการนิมแล้วนะฮะช่วงเวลากลางวันกำลังจะมาครับผมอีก20วินาทีคอยคว้ากับเอร่าผมพุชเลนขวาDisruptor โดนหรือไม่ทั้งนั้นไมค์คอนโทรลค้ำอยู่มีละเคิลพุชเลนกลางแล้วบิงตามมาฮะบิงตามมาในข้างนี้ตีป้อม3ครับตีป้อม3ด้านซ้ายครับลิควิดเวฟมาฮะฮิลเรื่อยๆครับเวฟฮิลเรื่อยๆครับ GH EMP เบิร์นไปครับมาทอมแมนเบดฟูรี่ปั่นครับตีบาแรกเอาบาแรกไว้ก่อนไม่มีเครื่องผมกระโดดเข้าไปครับจะไทมอสปีดได้ไหมไทมอสปีดได้ไหมโดนโคสแนปแบ็คคิงบาร์เปิดมาฟีนคลิปมายังไงต่อซันสไตล์ลงไปผมแล้วก็ตายหรือเปล่าไม่ตายก็ไมค์คอนและมีเวฟฮิวช่วยรัวครับผมมาทอมเมอร์แมนตีซ้ายตีขวาไปโกเลมก็ตีไปกริมย้อนกลับมามาทอมเมอร์แมนครับเลือดขึ้นมาเต็มเปี่ยมแล้วก็บาร์แหลกหายไปครับผมแล้วสตันสองมาจังหวะนี้ครับนิกส์ยังไงต่อดีเวฟไปเอาตายครับผมทางด้านหันนี้ครับเข้ามาโดนเวฟข้างหน้าพังกันไปเหยียบมาบนทันเดอร์แคปโยนมาครับทิ่มกันไปครับตายคิลลิ่งสปีดของคุโรกิรูบิกคุโรกิก๊อปปี้อิมเพลมาฮะโอ้โหสตันมานั่นเองพัดพายุไปครับผมไม่โดนใครตีป้อมต่อเนื่องไหลรัวๆครับไหลรัวๆฮะคัมแบ็กอีสเลียวหรือเปล่า
เรนบาร์แรกก่อนครับผมมดไม่มีซื้อเกิดครับทางด้านตัวของดิสลัปเตอร์กำลังเกิดตีรัวๆครับมาทำว่าแมนของแค่นี้ก็ชิวได้เพราะว่ามี GH ครับผม GH เนี่ยได้กระทาฟ้าไว้ครับผมแล้วก็ฮิวย้ำรัวๆครับทำให้เพื่อนเนี่ยตีบาร์แรกแล้วก็ถอยกลับมาได้ครับเคอรีมาซื้อของครับเป็นแมนเตอร์สไตล์ครับของทางด้านมาทำว่าแมนแมนเตอร์สไตล์ได้มาครับแมนต้าจักการเงินตอนนี้เวียงลงไปเกือบ 20,000 ครับ XP 15,000 นะฮะเงินของทางด้าน TA เนี่ยนำเป็น 16,000 นะครับนำทางด้าน Invoker ไปแล้ว Invoker 13,000 นะฮะตัวเก่งของ GS นะครับ KOTL สายฟาร์มต้นเกมนะฮะเข้ามาครับคอยคว้าหนืดๆนิดนึงสตันไปแล้วก็เคออสเมทิโอลงไป GS พุ่งออกมาครับผมแล้วก็ชาร์จอิลูมิเนตฮิวเพื่อนกันไปครับไพมอลสปินใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วแต่นั่นนิกเซซินโดนเวฟไปแล้วตายครับผมไปกระโดนเมก้าคิวไหลต่อที่ซินเดอเรนครับยูนิตมันเยอะไม่รู้จะจับล็อกใครดีแล้วผมอย่างนั้นมีละเครื่องทิมต่อเนื่องมอนสเตอร์คิวครับทิมดิสรัปเตอร์2ดอกตายฮะแล้วก็ป้อมล่างยังอยู่ครับตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับอ้าวจะเอ็นกลางครับรีบไปไหนเนี่ยกูดเกมเวลเพลย์ไปผมเอร่าครับก็เป็นทางด้านทีมลิควิดครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสายบนของกรุ๊ปบีครับในการแข่งขันนะฮะตัวของ DAC ครับโอ้กดออกแล้วคอยคว้า DAC 2017ครับนะรอบคัดเลือกโซนยุโรป26นาทีครับลิควิดวิกทรีฮะมาตูมบอกว่าขอเฟดบูทอันเดียวแล้วก็เดินเกมให้นะฮะต้นเกมให้ฮะ GS ก็ฟาร์มอย่างเดียวครับนะฮะเอาจนได้ตัวของฟอสสตาร์ฟก่อนครับแล้วต่อด้วยอาร์กานิมครับต้องเป็นฟอสสตาร์ฟก่อนเพื่อโมบิลิตี้ครับผมแล้วก็เป็นอาร์กานิมต่อครับทางด้านนิกส์ครับผมเดินเกมต่อด้วยครับแอสซิสต์ไป11เลยครับมีสตันนะครับเซตตำแหน่งให้ตัวของคอยคว้าอินวอล์กเกอร์นี่ซันสไตล์นะฮะเป็นเกมเร็วมากครับสำหรับเกมนี้26นาทีฮะดูกราฟกันหน่อยเน็ตเวิร์ส10นาทีแรกเนี่ยเป็นอินวอล์กเกอร์ครับเงิน 4,000 ครับห่างอยู่ 1,000 เลยทีเดียวอินวอล์กเกอร์เงินห่างอยู่ 7,000 นะครับนี่ฮะห่างกับทางด้านมิเรเคิลอยู่ 1,000 ครับ 6,500 ครับแต่ว่ามีไฟท์น่าจะช่วงนี้แหละนะครับทำให้เงินของเทมพ่าขึ้นมาครับเทมพ่าขึ้นมาเรื่อยๆฮะตามมาครับแซงจนได้ครับผมในช่วง20กว่านาทีครับผมแล้วก็กดยับกันไปตีบาร์เร็กซ์นะ2ทางแตกครับผมออย้ำอีกทีแล้วก็ GG กันเลยดูไลน์ไอเทมของทางฝั่ง GH นะฟอร์สตาร์ฟตั้งแต่นาทีที่12ครับของทาง KOTL ครับหลบซุ่มฟาร์มอย่างเดียวครับนะฮะพอเลเวล6ปุ๊บเงินเขาจะพุ่งไวมากเพราะว่าเขาจะใช้สปิริตฟอร์มชาร์จนะฮะให้เต็มเวฟไปดอกแรกผมแล้วก็เวฟย้ำอีกทีครับได้ครีปทุกเวฟเลยนะฮะแล้วก็มาเป็นอาการิมครับในช่วงนะฮะเกือบจะจบเกมครับทำให้ฮิวนะช่วยเพื่อนครับตีบาร์แรกในช่วงเวลานี้ครับ23นาทีถึง26นาทีเนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะผมจบเกมไปแล้วก็มีละเคิลครับได้เดโซเรเตอร์ครับตามคาดผมโดดทิ่มตายหมดเลยนะฮะทางด้านอินวอล์กเกอร์เกมนี้นะฮะอาการิมมาในช่วงเดโซพอดีครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับเลเวลยังน้อยอยู่นะฮะวีเวอร์ครับของก็เร็วนะฮะเฮมตั้งแต่นาทีที่6เลยครับตามด้วยดาร์กแลนด์นะฮะแต่ก็กลายเป็นว่าดาเมจไม่พอครับเพราะว่าไมค์คอนโทรลของก็ขึ้นตามมาครับได้บลิงก์มาในช่วงนาทีที่15เนี่ยไดรฟ์เข้าไปครับผมแล้วก็ไพรมอลสปีดทันครับที่ตัวของเบรนเนี่ยไม่รู้จะจับล็อกใครแล้วครับยูนิตมันเยอะเหลือเกินนะฮะจักก็ผมเฟดบูทครับตะลุยยาวๆครับเฮมออฟเดอะดอมิเนเตอร์ครับแล้วก็ยาชาตอนนาทีที่20นะฮะแก๊งรัวๆครับมาตูมบอกแก๊งยับนะฮะเอาจักมาแก๊งแล้วกันครับปล่อยให้ GS มันฟาร์มไปนะจบเกมกันไปครับคู่ระหว่างทางด้านตัวของ NIP กับทีม Liquid ครับมาดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูคู่ต่อไปเป็น Navi กับทีม Secret นะฮะทีมเพื่อนรักมาเจอกันผลงานล่าสุดเนี่ย Navi เสมอกับทีม Secret ครับแต่รอบนี้เสมอไม่ได้แล้วเพราะ Best of 3นะฮะมาดูซิว่าจะล้างตากันในลักษณะไหนนะฮะเริ่มตอนช่วงเที่ยงคืนนะผมตอนนี้ก็เริ่มแล้วแหละนะฮะ
น่าจะแข่งกันอีกเร็วๆนี้ขอดูล็อบบี้หน่อยยังไม่คีนะยังไม่คีน่าจะสักประมาณ5นาทีเริ่มนะครับเริ่มกันต่อเนื่องนะรายการนี้ไม่ค่อยเลทเท่าไหร่ขอบคุณ Subscribe ด้วยครับคุณสิริมงคลนะฮะขอบคุณมากครับนะฮะอ่านถูกไหมนะครับคนที่104นะฮะขอบคุณครับนะฮะขอบคุณที่สนับสนุนเข้ามาเนาะนะฮะเดี๋ยวเราได้ดู Navi Secret ครับเดี๋ยวดูตารางกันหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรของส่วนยุโรปนะฮะสถานการณ์ตอนนี้ครับผมทางด้านตัวของทีม Liquid เนี่ยชนะไป 2-1 ครับนินจาเนี่ยก็ลงไปกับทีมง่วงนอนครับคนหนึ่งใส่ชุดนอนคนนึงเล่นง่วงครับผมอาริแอนนะฮะก็เจอกันไปครับในวันน่าจะในวันที่อะไรวันที่6ครับผมวันจันทร์นั่นเองฮะทีม Liquid ครับก็จะเข้าไปเจอกับ C9 นะครับคราวนายนะฮะในวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ป่ะพรุ่งนี้สินะครับในวันพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้เที่ยงคืนนะครับคราวนายกับทีม Liquid ฮะได้นอนดึกกันอีกแล้วแล้วก็มาดูกันต่อครับทีมแบร์นะฮะตอนนี้รอเจอผู้ชนะระหว่างนาวีกับทีมซิกเก็ตครับทีมแบร์เนี่ย3ทุ่มนะครับ3ทุ่มนะพรุ่งนี้นะฮะนาวีกับซิกเก็ตนะฮะมาดูซิส่วน AF ก็รอเจอผู้แพ้นะครับระหว่างนาวีกับซิกเก็ตฮะอันนี้รอเจอผู้ชนะผมเริ่มสับสนแล้วตารางมันไขว้กันใครนอนไม่หลับเนี่ยดูอาริแอนครับหลับแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนี่ต่อไหมโอ้โหโลโก้ทีมแบร์ฮะหมีกิสลี่ใส่แว่นทักไลท์มาดูอเมริกาหน่อยแล้วกันนะอเมริกาสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ทางด้านกรุ๊ป A นะเขาแข่งเป็นกรุ๊ปนะมันดูง่ายดีฮะDC ก็ผมแพ้ Wanted นะฮะเข้าไปเจอกับ Complexity ที่เพิ่งชนะ Freedom มานะครับนะฮะชนะ Freedom มา 2-0 และ Complexity ก็กลายเป็นว่า Wanted เนี่ยเจอกับ Complexity ครับส่วน DC นะครับอยู่สายล่างครับผมเจอกับทีม Freedom นะครับก็เป็นวันพรุ่งนี้ Wanted กับ Complexity นะฮะด้านตัวของ T4 นะครับวันนี้นะฮะ NP เจอกับ SG ครับ SG Esports นะครับนั่นคือทีมจากบราซิลนะครับผมนะฮะมี HFN นะครับคนนี้น่าจะ MMR สูงว่าผมคุ้นชื่อมากเลยนะฮะแล้วก็ 4DR ครับ Tavo นะครับ King RD แล้วก็ Cat นะฮะ Infamous เจอกับ Onyx ในช่วงประมาณเท่าไหร่ 7:00 นนะฮะแต่คงไม่ได้ไลฟ์ครับผมถ้าไหวค่อยว่ากันอีกทีนึงอินเฟมัสกับออนิกทีมเบาบ้านะฮะเบาบ้าก็มีทางด้านแมนสันแอเบตครับผมเบาบ้าดูบุดีมอนนะครับราวๆนี้นั่นตัวของ CIS ครับ CIS มีอะไรบ้าง CIS นะมีเวอร์ตัสโปเวก้าสปิริตเอ็มพายนะฮะทีมเฟรนด์เอฟเฟกต์นะคอมแมนช์นะครับผมแล้วตามด้วยตัวของลิควิดนะฮะเวอร์ตัสโปนี่ยอมแพ้บายไปในแมตช์แรกครับเพราะว่าแคมป์ระเบิดนะไฟดับนะครับได้ข่าวมานะฮะยอมแพ้บายไปแมตช์แรกเจอกับทีมทางด้านเอฟเฟกต์นี่แหละนะฮะเอฟเฟกต์ก็เข้าไปเจอกับทีมสปิริตครับส่วนเวอร์ตัสโปก็ลงไปเจอกับทีม LQ ครับลิควิดเซนเจอร์นะฮะในวันจันทร์นะครับผมส่วนตอนนี้ก็น่าจะวันพรุ่งนี้นะฮะประมาณ2ทุ่มมั้งนะฮะนี่ก็มีท่านเวก้าครับผมเวก้ารอเจอผู้ชนะระหว่าง Empire กับ Friend นะฮะคอมแมนเจอร์ผมรอเจอผู้แพ้นะ Empire กับ Friend สายนี้ก็ดูเดือนเหมือนกันส่วน Southeast Asia ครับ Southeast Asia เนี่ยตอนนี้นะฮะทางฝั่ง Faceless นะฮะจะแข่ง 11:00 นนี้เหรอโอ้โหแข่ง 11:00 นนะฮะก็12 SGT เนี่ยนะฮะไป Faceless แข่ง 11:00 นครับเจอกับทางด้านตัวของ Warrior Gaming Unity นะฮะทีมนี้ก็เข้มเหมือนกันส่วน Signature ครับจะแข่งวันจันทร์นะครับผม 11:00 นนะฮะ Signature กับ NG นะครับผม Next Generation ทางด้าน Group B ครับประมาณบ่าย 2:00 ครับเป็น TNC กับ Mineski ครับ
แล้วก็ตามด้วยวันจันทร์นะครับผมเป็น RR เจอกับ Excavation นะครับทำไมกรุ๊ปนี้มันโหดจริงๆฮะไปทำอะไรกันในกรุ๊ปเนี่ยดิบชิบหายอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับนะฮะทางด้านทีมเริ่มกันกี่โมงเอ่ยซีเคทกับนาวีอย่าบอกนะว่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วก็จะพากต่อเลยนะไม่ต้องพักกันเลยเฮ้ยอีก1ชั่วโมงเลยเหรอ What ตีหนึ่งครึ่งเหรอฮะบ้าสิทำไมมันพักนานจังอะตีหนึ่งครึ่งโอเคอีกสัก10นาทีมาทอล์กกันครับสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเฝ้าดูอยู่แก๊งบีดอีกแล้วเหรอแก๊งบีดโคแนนอะไรเนี่ยทำไมชอบในช่องหลักเขาบอกสตาร์ทซูนโคแนนเหรอปวดหัวโคแนนเนี่ยเกมทำลายพลังชีวิตนี่ใครแข่งอยู่ CK กับนาวีเริ่มแล้วนี่คุณหลอกดาวโอเคดูไปก่อนแล้วกัน Radiant Team Ban มันควรจะเริ่มอ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะ